ครับมาร่วมงานอีเวนต์ครั้งแรกครับผมก็มาแสดงความยินดีด้วยครับผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแลนด์มาร์คใหม่นะฮะแล้วก็ได้มาถือมัจฉาในวารีด้วยก็เป็นมรกตที่เขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลครับผมรอบในรอบกี่เดือนจำได้ไหมคะการออกอีเวนต์ในรอบ3เดือนมั้งฮะ3เดือนคิดถึงครับคิดถึงดีใจที่เจอพี่ๆครับรอบนี้เป็น new normal แบบใหม่อะไรเงี้ยป่ะคะตั้งโต๊ะก็ดูห่างเขินก็ดีนะนั่นไหมพี่หมากก็ขัดเขินๆไม่แบบกลับมาออกอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็อยากทำงานครับผมในช่วงที่หยุดไปเนาะพี่เทียนก็ฟีเวอร์มากโอ้ดีใจก็คือละครได้ออนแอร์ในช่วงที่คนอยู่บ้านพอดีครับผมก็เลยคนดูก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะฮะก็ดีใจกับผลงานดีใจกับพี่แอนด้วยฮะครับผมหลายคนอยากเป็นเมยกันทั่วประเทศเลยโอ้ ครับดีใจที่กระแสดีจริงๆในตอนนั้นได้มีการเช็คฟีดแบ็กไหมคะว่าแบบโอ้ละครเราดังขนาดไหนก็มีคนแท็กมาให้ดูครับพี่ก็คือบังเอิญไม่ใช่บังเอิญสิมันเป็นฉายพร้อมกับจีนพอดีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ได้ดูพร้อมกันไปเลยครับผมก็ฉับพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะส่งยอดวิวที่จีนมาให้ดูเงี้ยผมก็ถือว่าเขาก็ให้การตอบรับที่ดีนะครับผมจริงๆแฟนคลับจีนเยอะขึ้นไหมแบบการแบบการตอบโต้ในอินสตาแกรมเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วครับผมก็ดีใจที่ได้นำผลงานของเราให้เขาได้ดูด้วยแล้วก็เขาก็ชอบด้วยครับแต่เดี๋ยวเขามาคอมเมนต์ประมาณไหนครับพอจะไม่ค่อยเขาก็พิมพ์ภาษาจีนมาก็มีครับผมครับผมแล้วก็ทักทายแบบจริงๆไม่ใช่แค่จีนนะก็มีที่อื่นด้วยที่ลาวอย่างเงี้ยที่ลาวก็ได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ตุรกีอะไรก็มีครับผมก็เม้นมาเต็มไปหมดเลยครับตกใจไหมว่าเขาพากตรงปากมากกับมิวมากพากใช่ไหมพากตรงปากพากเรียนภาพเรียนมากแล้วก็อิจฉามากเลยตรงที่เขาเสียงหล่อเราอีกแต่ในละครได้มีแบบว่าแบบลงโซเชียลของตัวเองไหมว่ามีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงอันนี้ผมไม่รู้ไปดูตรงไหนจริงๆว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เห็นได้ชัดจากตัวเลขที่มันขึ้นหน้าฟีดใช่ไหมฮะก็เพิ่มขึ้นมาเราจะบทพิเศษที่น่ารักแล้วคนก็โฟกัสที่การถอดเสื้อของเรามันถูกมาตลอดทุกสัปดาห์ต้องมีการถอดเสื้ออะไรขนาดนั้นเขาอยู่ในบทเขาเขียนมาตอนที่เห็นบทนี้ตกใจไหมคะว่าอุ้ยแทบจะฉากเลยนะคะก็ตกใจครับผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรปล่อยตัวไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็ต้องดูแลตัวเองตลอดถ้าไม่รู้ว่าจะได้ถอดตอนไหนบ้างมีการสอบถามมีของเพิ่มว่าแบบอุ้ยฉากนี้อยากถอดก็จริงๆก็มีบางทีมีเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเพราะว่าเอะก็ถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศด้วยมันคือแบบที่นั่นมันร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะร้อนเลยต้องเนี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะร้อนถามจัดเลยว่าเออทำไมถอดบ่อยจังเลยก็จริงๆเขาบอกตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดกล้องนะครับว่าให้ไปฟิตมาดีนะเรื่องนี้เอาให้มันแตกต่างอะไรเงี้ยก็เอาฮึบสักทีนึงครับผมก็เหตุผลที่เห็นก็คือตามนั้นแล้วคนก็ชมเราหล่อมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่รู้จะพูดยังไงมันจะกลายเป็นแบบสามีแห่งชาติอีกคนนึงแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอก็พอขอบคุณมากครับแล้วตอนนั้นในโซเชียลมีเกิดแอดแท็กอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ป่าเป็นคนมีคนเดียวอะไรอย่างงี้ได้เห็นบ้างไหมคะโอ้เห็นไหมเหรอเห็นไหมเหรอไม่ได้เห็นเราไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ไงครับผมคนที่บ้านว่าไงคะเออว่ามีซีตอนที่เราเล่นกับพี่ก้อยแล้วเขาก็แบบพี่พื้นก็ยังไงบ้างอธิบายเขาฟังยังไงก็ตอนแรกๆเขาก็ดูได้หลังๆเริ่มแบบบอกให้เปลี่ยนช่องแล้วซีนี้มันก็มาแรกๆเลยมาแรกๆเลยครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นอาการของคนใกล้ตัวมีโดนหยิกไหมคะโดนหยิกไหมแบบอุ้ยทำเกินไปนะอะไรโดนงอนครับผมไหนบอกไม่มีแล้วไหนบอกมีแค่ซีนเดียวอะไรเงี้ยก็บังเอิญเปิดมาเอ้ามีแล้วเหรอเรายังตกใจครับผมก็ตามนั้นนะรับสภาพเขาบอกว่ามีคำถามที่เกิดขึ้นด้วยว่าทำไมถึงต้องถอดเยอะขนาดนี้คิมถามว่าทำไมต้องก็ตามบทไงอย่างที่บอกไปตามบทแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็นั่นแหละครับแต่เหมือนที่แอนเขาก็โดนนะที่เหมือนแบบมีคลิปต้องพิมพ์เอาขนมไปให้ก็คือเหมือนโดนยาวางยาทำขนมปังทำเองช่วงนั้น
ได้ดูละครปุ๊บทำเลยใส่อะไรลงไปบ้างไม่รู้นะครับพี่แอนฮะเอาแบบนี้เรื่องต่อต่อไปต้องขออนุญาตก่อนไหมคะไม่หรอกครับเขาก็เข้าใจเขาก็มืออาชีพเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องหน้าของเขาเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันต่อบทให้ครับผมโอ้โหสุดๆฮะพี่ติฟังถามว่าพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์คือในสองเสน่ห์ค่ะโอ้นั่นแหละครับก็เตรียมใจไว้แล้วครับผมว่าจะได้เห็นอะไรก็จะได้เห็นอะไรที่แบบไม่เคยเราจะดูไหมเราจะดูไหมหรือเราจะเปลี่ยนช่องตอนแรกๆก็อาจจะดูอยู่ครับคลิปค่ะคลิปล่าสุดคนมองว่าเป็นวันดีพี่วันดีเหรอคะโหตอนนั้นไม่มีอะไรเลยครับตอนนั้นคือคลิปที่เราตัดเล่นๆพอดีว่ามีเพื่อนเนี่ยค่อนข้างเป็นตากล้องทำงานเป็นตากล้องไงก็เลยทำไปด้วยแล้วก็ไปเดินเล่นถ่ายเล่นกันเท่านั้นเองแล้วก็ให้มันตัดให้อะไรเงี้ยตอนที่เราตัดเล่นๆเนี่ยเราคิดไม่ถึงว่ามันจะแบบมันจะมองว่าว้าวมันจะมองว่าเป็นพี่เวทีเขามองว่าทีมงานคุณภาพมากผมว่าของจริงน่าจะดีกว่านี้นะคิดแล้วคิดแล้วซ้อมไว้ก่อนว่าบางคนก็บอกว่านี่อาจจะได้เห็นในงานวันจริงโอ้ยอันนี้แค่เซิร์ฟครับของจริงน่าจะดีแล้วพอคนแซวมาเยอะเรารู้สึกยังไงบ้างพอแซวเขาใต้เบนซ์ก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจให้มองเป็นแบบนั้นเลยเราแค่แบบเราชอบไงเราชอบภาพสวยๆมุมกล้องสวยๆแล้วก็ชอบตัด MV เล่นๆอะไรเงี้ยเราก็ทำมาตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีออกมาเรื่อยๆครับผมแล้วพี่ไปจริงๆไปถ่ายที่ไหนคะไม่ได้ยังไม่รู้คิดไว้ไหมคะบางคนบอกว่าเออดีเราทำเล่นๆคนยังคิดขนาดนี้ถ้าเราทำจริงนี่เป็นยังไงก็คิดนะครับว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องสวยกว่านี้ใช่นี่สร้างมาตรฐานให้ตัวเองเกินแบบยากแล้วเนี่ยครับผมมันใกล้ยังมันใกล้หรือยังหรอก็คิดทุกวันเลยครับคิดอะไรก็คิดอย่างนั่นแหละคิดทุกวันเลยว่าเอ๊ยยังไงคิดในเรื่องของรายละเอียดของงานต่อไปอะไรมาคิดทุกวันอย่างเงี้ยบางทีเราก็ปรึกษากันบ้างคือมีการเตรียมก่อนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขอยังเป็นทางการครับไม่เลือกพันดอกไม้เลยนะคะเรียกพันดอกไม้ไว้เลยไหมคะเรื่องนั้นให้เขาจัดการเลยครับแต่เขาก็ไม่ในใจเนาะคุณคิมเขาก็ไม่ในใจครับผมคุยกันเยอะแล้วครับชุดเจ้าบ่าวกี่ชุดเองยังไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราแค่คุยกันถึงยังไม่แบบแต่คุยกันเนี่ยมันลงล็อกกันหมดไหมคะเห็นตามกันทั้งหมดไหมหรือว่ายังเริ่มมีแบบนี้ฉันจะแบบนี้ฉันจะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่พูดเหมือนจะแต่งสาวเดือนหน้าใจเย็นก็นั่นแหละครับก็คุยไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบฉันจะเอาอย่างนี้คุณจะเอาอย่างนี้ไหมไม่ยังครับแต่ถ้าพูดถึงความพร้อมเราก็จะแต่งเลยก็ได้พร้อมไหมก็อย่างที่บอกครับผมรอรับอีเวนต์เก็บเงินก่อนครับให้มันมากกว่านี้แล้วก็ให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยนะก็คนนี้แหละปีไหนคะปีหน้าโอ้ยจะยังบอกปีไม่ได้จริงๆบอกปีไม่ได้ถ้าจะขอจริงเนาะต้องเซอร์ไพรส์ไหมก็ต้องเตรียมครับอาจจะเชิญพี่เป็นคนเซอร์ไพรส์ด้วยถ้าโป๊ะแน่เหรอไม่เซอร์ไพรส์ไม่ชัวร์ละครับโอเคใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ